ันขนาดนั้นอยู่ก็อยู่แบบปกติเพราะว่ามันเหมือนแบบสนิทกันแบบมาก่อนก็เลยไม่ได้แบบหวานเวอร์อะไรอย่างนั้นค่ะมันก็เป็นอีกฟิลนึงนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโหฉูดฉาดอย่างนั้นแต่ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้ทุกเรื่องมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะอยู่ตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพิ่งปีนี้เนี่ยแหละค่ะมันจริงๆมันก็เป็นช่วงเพิ่งเริ่มใช่ค่ะคือตอนนี้บางค่อนข้างที่จะแบบโอเคก็มีเขาอยู่ในชีวิตมันก็โอเคค่ะเห็นก่อนหน้านี้ย้อนไปไกลมากๆคือเคยให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเพิ่งเขียนไปเองนะเดี๋ยวเขินตอนนี้มันชัดเจนมากแค่ไหนแล้วคะคือตอนนั้นที่บอกว่าจริงๆยังไม่มีอะไรอัปเดตตอนนั้นนั้นก็อัปเดตตามนั้นเลยค่ะตามทำไลน์และช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอมีอะไรที่อยากอัปเดตกับทุกคนมากขึ้นก็จะเป็นตามที่เห็นเนี่ยแหละค่ะตามที่เห็นคือก็เปิดตัวในวันวาเลนไทน์ไปเที่ยวกันหิมะไปญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ถูกมั้ยคะก็ใช่ค่ะในปีนี้ก็ไปเที่ยวกันมากขึ้นแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้เที่ยวเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่อยู่แต่สนามค่ะแล้วก็หวานข้ามสนามเนาะอะไรก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นอยู่ก็อยู่แบบปกติเพราะว่ามันเหมือนแบบสนิทกันแบบมาก่อนก็เลยไม่ได้แบบหวานเวอร์อะไรอย่างนั้นค่ะความเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก่อนที่คุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถตลอดพอมาแบ่งพาร์ทคือเรื่องหวานๆที่แบบชีวิตมากขึ้นมันแตกต่างไงบ้างคะพี่ปังมันก็เป็นอีกฟิลนึงนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบโหฉูดฉาดอย่างนั้นแต่ก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้ทุกเรื่องมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าแฟนได้แล้วเต็มปากก็ได้นี่เขาอยู่ตรงไหนนะคะอุ้ยเรียกมาที่สัมภาษณ์หรือเปล่าเขาไม่ใช่แบบว่านักแสดงนะคะเขาไม่ค่อยแบบว่าถนัดกองใช่ใช่ตอนนี้เขาเริ่มชินยังเพราะว่าเราก็มีข่าวออกไปอะไรเนี้ยก็น่าจะไม่แน่ใจก็น่าจะชินประมาณนึงนะคะหรือว่าแต่ก็จะยังไม่ชินเท่าไหร่การที่ถูกพูดถึงเขามีแบบอุ้ยโดนพูดถึงอีกแล้วอะไรเขามีแบบมาเล่าให้ฟังไหมคะก็เขาไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยพูดใช่แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าสนใจขนาดนั้นเพราะว่าแบบด้วยสายงานด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยแบบอินกับอะไรพวกนี้ด้วยก็จะแบบเป็นทำงานปกติค่ะการมีเขาอยู่ตอนนี้มันดียังไงบ้างคะก็ดีค่ะอยู่ตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขออนุญาตอัปเดตเรื่องดีเทลนิดนึงนะคะระยะเวลาตอนนี้ครบได้ประมาณกี่เดือนครับบอกได้ไหมก็ตั้งแต่วาเลนไทน์แล้วล่ะค่ะก็คือเพิ่งปีนี้เนี่ยล่ะค่ะมันจริงๆมันก็เป็นช่วงเพิ่งเริ่มใช่ค่ะแต่เขาก็เหมือนให้เกียรติก่อนว่าเขาเป็นคนลงรูปเราก่อนใช่จริงก็คุยกันแล้วว่าแบบเขาก็อยากจะให้เกียรติเราโดยการที่แบบลงรูปนะถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้แบบคืบหน้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อยากลงรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเรื่องการแบบลงรูปคู่อะไรเราคุยกันยังไงบ้างก็แค่คุยว่าแบบรูปนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยลงได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีแต่รูปแบบอยู่ในสนามอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นรูปนั้นค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไงบ้างคะพี่ปาไม่คาดหวังอะไรก็ตอนนี้โอเคมากๆแล้วไม่ได้แบบคาดหวังอะไรขนาดนั้นค่ะตอนนี้มีหลายๆอย่างที่แบบต้องทำเยอะมากเรื่องรถอะไรเงี้ยก็ยังมีงานร้องเพลงซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดร้านด้วยเปิดร้านโอมากาเสะด้วยค่ะตอนนี้คือเรื่องของปัจจุบันนี้ยังไม่พูดถึงอนาคตถูกไหมคะใช่คือตอนนี้บางค่อนข้างที่จะแบบโอเคก็มีเขาอยู่ในชีวิตมันก็โอเคค่ะก็แต่ว่าทุกอย่างชมพูเหรอมันดูชมพูเหรอโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วบางต้องทำหลายอย่างมาจัดบูธแข่งรถอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ไปเรื่อยๆของมันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเป็นวัยรุ่นสร้างตัวค่ะวัยรุ่นสร้างตัวที่แฮปปี้ที่แฮปปี้ค่ะสร้างบ้านด้วยบ้านยังไม่เสร็จเลย3ปีแล้วมากใช่ค่ะอย่างตอนนี้ต้องมีอะไรปรับไหมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากก็วันต่อวันแต่ว่าช่วงนี้ก็ลงตัวและแฮปปี้โอเคอยู่ค่ะโอเคปังค่ะยินดีด้วยค่ะกับความสำเร็จยังไงบ้างขอบคุณค่ะก็จริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่แบบเพิ่งเริ่มเปิดฤดูกาลแข่งมาด้วยค่ะก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างท้าทายมากๆดีใจมากๆที่ได้รางวัลกลับมาค่ะความหินของปีที่นั้นคือความหินของการแข่งขันนี้คืออะไรคะไม่ใช่นางงามใช่ไหมความอะไรนะคะความหินความยากความหินอ๋อความยากของการแข่งขันก็คือเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไปแข่งใช่ก็ทุกคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยปางแข่งกับผู้ชายหรือผู้หญิงไงก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มาแข่งรวมกันกับผู้ชายด้วยค่ะก็แข่งหลายรายการเลยมีรถหลายประเภทเลยค่ะด้วยความที่ว่าขีดจำกัดที่มันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการแบบดันตัวเองยังไงบ้างคะก็จริงสมาธิก่อนแข่งก็สำคัญค่ะคือต่อให้แบบว่าเรากำลังจะจัดการอะไรอยู่ก็ต้องตัดตรงนั้นออกไปก่อนแล้วก็โฟกัสกับการแข่งค่ะแล้วมันก็จะแบบสำเร็จผลอย่างรางวัลที่เราได้ร
ก็ของบางเนี่ยเป็นรายการที่ถ้าเพิ่งแข่งไปจะมี Thailand Super Series ค่ะแล้วก็มีพีทีไมค์ตอนค่ะก็จะเป็นรุ่นสยามกรุ๊ปเอ็นเป็นรุ่นอีโคอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นทัวริงคาร์ด้วยมันก็จะเป็นรถแบบถ้าเอาเข้าใจง่ายๆก็จะมีแบบรถบ้านรถแบบแจ๊สที่แบบว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีรถเบนซ์มีอะไรเงี้ยค่ะก็หลายดิวิชั่นหลายแคทากอรีค่ะก็ใครเข้าเส้นชัยก่อนก็ชนะค่ะแค่นี้เลยค่ะกับไม่แค่นั้นมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องแบบหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุแล้วก็มีสติแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเสียโอกาสด้วยค่ะในมุมมองของเราที่แบบเราเป็นนักแข่งผู้หญิงคนเดียวที่แบบสามารถคว้ารางวัลได้รู้สึกดีใจมากๆคือรู้สึกว่าตัวเองก็เติบโตขึ้นในทุกๆปีกับการแข่งอะค่ะจากแบบปกติบางทีเราก็ค่อนข้างแบบแพนิคตกใจหรือใจร้อนอะไรเงี้ยปีนี้เราเย็นขึ้นค่ะพอเย็นขึ้นแล้วหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นทั้งในด้านการแข่งอะไรเงี้ยด้วยค่ะก็ทำให้ได้รางวัลมาแบบมีสติมากขึ้นด้วยค่ะกีฬาที่เป็นการแข่งขันแบบสากลแบบนี้เชื่อเรื่องแม่ย่านางไหมคะใช่เพราะเขาประจำรถใหญ่เลขรถสีรถทุกอย่างเชื่อหมดใช่ก็ไหว้พระทุกอย่างก็ไหว้พระเชื่อหมดค่ะเราหนักถึงขนาดไหนคะพี่ปางค่ะที่บอกว่าเชื่อหมดทุกอย่างก็เปลี่ยนสีรถค่ะก็อย่างปีที่แล้วสีชมพูปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นฟ้าแล้วมีชมพูด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างดวงเราอย่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนสีที่ให้พลังงานที่มันแบบสดใสพลังงานดีๆกับเราเราก็เชื่อตรงนั้นแล้วมันก็โอเคค่ะเชื่อว่ากำลังใจหรือว่าการฝึกซ้อมก็สำคัญถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะก็ทุกอย่างก็สำคัญหมดค่ะเขาเรื่องกำลังใจเลยดีกว่าได้ขอบสนามไหมคะสนามเป็นยังไงบ้างเขาเชียร์ติดขอบสนามเลยไหมเชียร์ค่ะก็จริงเขาก็คอยช่วยอยู่ตลอดค่ะก็จะมีบางรายการถ้าเขาสามารถที่จะคุยวิทยุกับเราได้ก็คุยแต่ว่าถ้าเกิดบางรายการที่เรามีเอนจิเนียร์อยู่แล้วก็จะเป็นอีกคนหนึ่งคุยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ